สูตรแก้อาการไอไอแห้งไอเสมหะไอระรังไอไม่หายสักทีช่วยละลายเสมหะและก็แก้เสมหะเหนียวข้นในลำคอได้ดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้ก็จะใช้ตะลิงปิงนะคะนี่คือลักษณะของลูกตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงมีรสชาติที่เปรี้ยวมากๆเลยนะคะให้นำตะลิงปิงไปประมาณ1กำมือหรือว่าตามที่เราต้องการเลยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นมาซอยเป็นแว่นๆแบบในคลิปเลยนะคะแล้วก็นำไปเทใส่ขวดโหลแก้วที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ให้เทน้ำผึ้งลงไปจนท่วมตะลิงปิงเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาหมักทิ้งไว้1คืนนะคะวิธีรับประทานสามารถรับประทานในส่วนของน้ำผึ้งได้เลยนะคะครั้งละ1ช้อนโต๊ะก่อนนอนนะคะหรือว่าใครจะทานเนื้อตะลิงปิงด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและก็วิธีทานอีก1สูตรนะคะให้นำตะลิงปิงและก็น้ำผึ้งลงไปผสมกับน้ำอุ่นนะคะปริมาณก็แล้วแต่ความชอบหวานน้อยหวานมากเลยนะคะให้จิบดื่มตอนเช้าและก่อนนอนครั้งละ1แก้วก็จะช่วยละลายเสมหะได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่เสมหะเหนียวเสมหะข้นอยู่ในลำคอไปลองทำสูตรนี้กันนะคะและก็อย่าลืมแชร์บอกต่อกันไปด้วยนะคะ